ถึงแม้ว่าจะทำงานในวงการบันเทิงแต่กลับโด่งดังกันอย่างมากทั้งยังตกเป็นข่าวให้ได้เห็นกันไม่เว้นในแต่ละวันจนกลายมาเป็นบุคคลสาธารณะที่ใครๆก็รู้จักซึ่งงานนี้มีใครกันบ้างเรามาชมกันเลยดีกว่า5รายวันวรรณบุตรยังคงกลายเป็นประเด็นให้พูดถึงอยู่เรื่อยๆสำหรับทิศไพวันหรือว่าอดีตพระมหาไพวันที่ไม่มีใครที่ไม่รู้จักภายหลังจากที่ท่านได้ออกมาไลฟ์สดสอนธรรมะจนโด่งดังและก็ยังเคยเป็นพระนักคิดนักเขียนที่สามารถแสดงความคิดอย่างตรงไปตรงมาจนทำให้เกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายสุดท้ายก็ได้ตัดสินใจลาสิกขาพร้อมอดีตพระรุ่นพี่อย่างสมปองเพื่อสะดวกต่อการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้นแต่ก็มิวายเป็นข่าวในทุกๆวันซึ่งก็มีทั้งข่าวในด้านดีและก็ด้านลบเรียกได้ว่าตอนนี้ขยับตัวทำอะไรก็เป็นข่าวไปซ้ำหมดเลยจริงๆ4หมอปราบเมื่อปราบสังภาเวสีเป็นอาจารย์ทางด้านความเชื่อที่โด่งดังแรกเป็นที่รู้จักจากการปราบสิ่งลึกลับด้วยการทุบศาลจนกลายมาเป็นกระแสอย่างหนักในโซเชียลมาจนถึงตอนนี้ซึ่งหมอปราก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่มักจะช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนทั้งเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าคนที่ตกทุกข์ได้ยากเลยทำให้หมอปรากลายมาเป็นข่าวอยู่บ่อยๆอย่างล่าสุดก็กลายเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งกับการเรียกชื่อรัตนาของท่านหลังจากเข้าไปรับการช่วยรักษาอดีตแพทย์หญิงท่านหนึ่งที่กำลังป่วยอยู่ในตอนนี้ซึ่งหลายๆคนก็ให้กำลังใจทั้งป้ารัตนาและก็หมอปราไม่น้อยเลยทีเดียวอันดับที่3ซาร่าคาสกินีนางแบบสาวสวยที่ใครมาเป็นคู่เลี้ยงเดี่ยวลูก2สตรองก่อนหน้านี้เธอนั้นก็เป็นนางแบบและก็เน็ตไอดอลคนหนึ่งที่ไม่เคยมีคนรู้จักมากนักแต่หลังจากที่เธอมีข่าวคบหาดูใจและก็ตั้งท้องกับนักแสดงหนุ่มไม้พิรัตเธอก็ได้กลายมาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เธอได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งด้านดีและก็ไม่ดีมาโดยตลอดและก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ขยับตัวทำอะไรบนโลกโซเชียลก็ยังมีการจับตามองและได้เห็นหน้าเธอผ่านสื่อต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวอันดับที่2ปุ้มปุ้ยพันนิพาสาวสวยสุดแซ่บภรรยาของนักร้องดังกาวินดูวันที่หลังจากที่เปิดตัวคาแรคเตอร์เป็นคนแบบตรงๆก็เลยทำให้เธอนั้นเป็นที่ถูกตาต้องใจชาวโซเชียลจนมีแฟนๆไม่แพ้สามีกันเลยทีเดียวซึ่งเธอก็มาเป็นอีกหนึ่งคนที่เดินสายรับงานคู่กับสามีมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนแต่งจนถึงตอนนี้และก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่เจอข่าวดราม่าแบบเยอะมากเช่นเดียวกันล่าสุดเธอก็ได้ตัดสินใจไม่เปิดเผยหน้าของลูกชายคนแรกอย่างน้องไซอันบรูก็ยังคงตกเป็นข่าวให้ออกมาชี้แจงว่าเธอนั้นแค่เคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกเท่านั้นเองอันดับที่1การวิพากรคนดังอีกหนึ่งคนที่ไม่เคยหายหน้าหายตาไม่จากไปจากสื่อเลยสักทีเดียวสำหรับการวิพากรภรรยาของนักร้องดังเซโลโซที่กลายมาเป็นที่รู้จักตั้งแต่ที่เปิดตัวคบกันและก็มีประเด็นเรื่องต่างๆนานามาให้ได้ติดตามกันมากมายอย่างเรื่องการมีปัญหากับภรรยาคนก่อนๆของสามีจนมาถึงการขึ้นลงขึ้นศาลไกลเกลี่ยกันมาอย่างยาวนานในขณะที่ล่าสุดก็มีข่าวกับลูกชายอย่างน้องเสือเศรษฐการจนกลายมาเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าเป็นคนนอกวงการที่สื่อให้ความสนใจไม่น้อยจริงๆ